เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่3พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะยังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์จะปิดในเชิงบวกไปกว่า178จุดนะคะปิดที่ระดับ 11,836 จุดนะคะแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะอีก32เซนต์ปิดที่ 92.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ดูเหมือนการประชุมเฟดที่ผ่านพ้นไปเนี่ยนักลงทุนอาจจะมีความผ่อนคลายตรงลงตรงคำยืนยันจากเฟดนะคะว่าพร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเมื่อ อยู่ในภาวะที่เหมาะสมนะคะก็คลายความกังวลของนักลงทุนไปในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในแง่ของภาพรวมในเชิงปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยุโรปเนี่ยมองว่าน่าจะยังคงต้องติดตามต่อนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ต้องตามต่อเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ EU เองเนี่ยตอนนี้คงจับตาดูในส่วนของกรีซนะคะซึ่งก็ยังคงยืนทางรัฐบาลยังคงยืนยันเรื่องของการจัดการลงประชามติต่อมาตรการช่วยเหลือของทางด้านยุโรปอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่น่าจับตาว่าในที่สุดแล้วจะสามารถลงประชามติได้ไหมนะคะแล้วถ้าลงได้เนี่ยผลกระทบในที่จะตามมาจากการลงประชามติเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องของการช่วยเหลือของทางด้านยุโรปนะคะที่จะเกิดขึ้นก็มองว่าน่าจะยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตัวการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซอยู่นะคะตรงนี้ก็มองว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภายในประเทศเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะล่าสุดก็กำลังมวลน้ำก็กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมทางฝั่งตะวันออกนะคะในส่วนของบางชันแล้วก็ตัวลาดกระบังที่เป็นสเต็ปต่อไปนะคะตรงนี้มองว่าน่าจะยังคงต้องจับตาดูใกล้ชิดนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวปริมาณน้ำที่เคลื่อนเข้าสู่ในกรุงเทพชั้นในมากขึ้นนะคะก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในหลายๆพื้นที่นะคะในส่วนของการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องมาค่อนข้างมากนะคะอย่างที่กล่าวมาบ่อยๆว่าต่างชาติเนี่ยซื้อสะสมมาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสะสมไปประมาณ 30,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะซื้อต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะแต่เมื่อวานนี้ต่างชาติเริ่มขายสุทธิออกมาเป็นวันแรกหลังจากที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องมา8วันทำการนะคะก็เมื่อวานซื้อขายสุทธิออกมาประมาณ 2.25 พันล้านบาทนะคะก็น่าจะคงต้องหันกลับมาจับตาดูการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งนึงนะคะคิดว่าแรงกดดันน่าจะทำให้กรอบแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นทางลงอยู่นะคะการดีดตัวสลับบ้างในระหว่างทางเนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับขึ้นได้ในกรอบที่จำกัดนะคะกรอบโดยกรอบในภาพใหญ่น่าจะยังคงเป็นทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังคงเน้นในลักษณะของ wait and see ต่อนะคะมองกรอบแนวต้านที่975นะคะหรือว่าอีกสเต็ปนึงก็คือ985ถ้าแนวรับเนี่ยอยู่ที่960ลงมาอีกสเต็ปนึงก็คือ950นะคะหุ้นในพอร์ตนะคะเราคงสัดส่วนที่ 25% เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คงหุ้นในพอร์ต4ตัวไว้ที่เดิมนะคะไม่มีหุ้นปรับเข้าออกเช่นเดิมนะคะก็คือหุ้นที่คงถือต่อในพอร์ตก็คือตัว BGH นะคะตัว CPF TUF แล้วก็ตัวปูนใหญ่ SCC ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ